สวัสดีค่ะเริ่มหรือยังเริ่มแล้วเริ่มยังเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมวันนี้เตยนิวลุคนะคะมาพร้อมกับผมสีเขียวแอปเปิลนะคะเขียวเหนียวซับนะคะนะคะวันนี้แม่ค้าใจเตยสุดสวยนะคะมาในนิวลุคเวอร์ชันนะคะที่สวยและรวยมากนะคะโอเคก็วันนี้นะคะเตยจะมาพูดในหัวข้อเรื่อง5อาหารชะลอความแก่นะคะยิ่งกินยิ่งดูเด็กกว่าวัยนะคะเป็นอะไรนะคะและหลายคนถ้าได้ยินบางข้ออาจจะร้องอ๋อถึงบางอ้อกันเลยทีเดียวนะคะก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะวันนี้ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เตยด้วยนะคะแล้วก็ฝากเนี่ยแชร์นะคะเรื่องราวสาระดีๆความรู้ดีๆตรงนี้นะคะบอกต่อส่งต่อกันด้วยนี่นะคะหัวข้อเรื่องของเราวันนี้มันตาชมากนะ5อาหารชะลอความแก่นะคะยิ่งกินยิ่งดูเด็กกว่าวัยนะคะเพราะเตยเชื่อเลยว่าสมัยนี้นะคะคนเราเนี่ยก็อยากที่จะหน้าดูอ่อนเยาว์นะคะผิวพรรณหรืออะไรต่างๆอ่ะต้องการให้เราแบบเฮ้ยเราอยากดูเด็กอ่ะเราอยากคงความเด็กคงความอะไรไว้เพราะว่าหลายๆคนจะสังเกตเห็นว่าทำไมพวกที่เป็นลูกครึ่งหรือพวกฝรั่งอ่ะเขาเหมือนสต็อปความแก่แบบนี้คือไงอ่ะไม่แก่อ่ะทำไมเขายังไม่แก่อ่ะทั้งที่แบบเขาอายุเยอะมากแต่ทำไมเขาดูแบบดูไม่แก่เลยเนาะดูอะไรอย่างนี้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากๆนะในการที่มันเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราแบบมีแบบสุขภาพร่างกายที่มันดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เตยจะบอก5เคล็ดลับในการที่จะช่วยชะลอความแก่ได้นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราสามารถดูแลตัวเองได้เลยแหละไม่ยุ่งยากเลยง่ายมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาดู5ข้อกันว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเตยอยากให้ทุกคนฟังคลิปนี้ก่อนนะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ยินยังไงเดี๋ยวเตยพูดตอนจบให้อีกทีนึงนะคะวันนี้5อาหารชะลอความแก่มีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะชะลอความแก่ยิ่งกินยิ่งดูเด็กกว่าวัยหากจะมีอาหารใดที่ช่วยชะลออายุผิวพรรณให้คงความหนุ่มสาวยาวนานแล้วก็ดร.นิโคลัสคาริโคนแพทย์ผิวหนังจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนและเจ้าของผลงานหนังสือสุขภาพผิวพรรณขายดีหลายเล่มแนะนำไว้ว่าต้องเป็นอาหาร5ชนิดนี้ส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ1. มันเทศสีส้มของเนื้อมันเทศฟ้องว่าอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนที่ช่วยปรับสมดุลกรดด่างของผิวหนังป้องกันผิวจากความแห้งร่านฟื้นฟูเซลล์ผิวและให้ผิวนุ่มเนียนขึ้น 2. ปลาแซลมอนโดยเฉพาะแซลมอนจากธรรมชาติซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อว่าแอสตาแซนทีนสูงกว่าแซลมอนเลี้ยงนอกจากจะทำให้เนื้อแซลมอนมีสีชมพูแล้วยังมีฤทธิ์ลดการเกิดมะเร็งผิวหนังได้ควรรับประทานแซลมอนสัปดาห์ละ2มื้อ 3. มะเขือเทศเพราะสารสีแดงหรือไลโคปินในมะเขือเทศจะทำหน้าที่เหมือนครีมกันแดดตามธรรมชาติไม่ให้ยูวีตัวร้ายทำลายถึงผิวหนังชั้นในได้และเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดต้องกินมะเขือเทศคู่กับน้ำมันมะกอกด้วย 4. ส้มและมะนาวผลไม้ตระกูลซิตรัสนี้มีวิตามินซีสูงมีส่วนสำคัญในการสร้างคอลลาเจนให้ผิวและดูอ่อนเยาว์นอกจากนี้ยังมีสารไบโอฟลาโวโนยด์ที่ช่วยปกป้องผิวจากอันตรายซึ่งมากับแสงแดดด้วย 5. ผักใบเขียวเช่นผักโขมบรอกโคลีและคะน้าล้วนอุดมไปด้วยลูทีนซึ่งมีคุณสมบัติปกป้องผิวจากแสงแดดไม่ให้ติดเชื้อและเกิดริ้วรอยอยากมีผิวสวยแค่ทาครีมบำรุงคงไม่พอต้องเลือกกินให้สวยอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับกับอาหารที่ช่วยชะลออายุผิวพรรณให้คงความหนุ่มสาวยาวนานขึ้นลองทานกันดูนะครับเพราะมันเป็นอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วโอเคเผื่อหลายๆคนอาจจะไม่ได้ยินหรือฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวเตยทวนให้นะคะก็5อาหารที่ช่วยชะลอความแก่นะคะเป็นสิ่งที่เราหาทานกันได้ง่ายมากอย่างแรกนะคะมันเท
สีส้มนะคะตัวนี้มันอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนที่มันช่วยปรับสมดุลผิวพรรณนะคะให้มันเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะก็ถ้าผิวพรรณมันดีแต่งตึงอ่ะมันก็จะไม่เสื่อมไม่เซลล์ไม่แก่นั่นเองนะคะอย่างที่2ปลาแซลมอนนะคะเพราะว่าเขามีเอสตาเซนทีนที่มันช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเนื้อปลาแซลมอนสีอมชมพูจังนะคะก็ช่วยในเรื่องต้านอนุมูลอิสระได้แล้วก็เนี่ยกินสัปดาห์2ครั้งโอ้โหรับรองไม่แก่นะคะแน่นอนนะคะอย่างที่3นะคะมะเขือเทศนะคะเพราะว่ามะเขือเทศอย่างที่เรารู้กันนะคะว่ายิ่งกินยิ่งผิวสวยแล้วเพราะว่าเขามีไลโคปีนนะคะแล้วก็เป็นสารสีแดงที่มันช่วยในเรื่องของการป้องกัน UV ได้ป้องกัน UV จากแสงแดดนะคะก็เขาบอกว่าแนะนำให้กินให้ดีเนี่ยก็คือกินกับน้ำมันมะกอกด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่4นะคะส้มหรือมะนาวส้มหรือมะนาวนะคะก็เขามีเป็นตระกูลซีตัสก็คือเป็นตระกูลกรดเนาะช่วยในการสร้างคอลลาเจนให้ผิวเราได้นั่นเองนะคะก็เป็นตระกูลนึงที่ช่วยในเรื่องให้ผิวพรรณได้เลยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายข้อที่5นะคะผักใบเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นผักโขมบรอกโคลีคะน้านะคะเพราะว่าเขาจะมีรูทีนเยอะมากๆแล้วก็ช่วยในการลดริ้วรอยชะลอความแก่ชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้นั่นเองนะคะอันนี้นะคะเป็น5อาหารชะลอความแก่ที่เราสามารถหาทานได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นหนุ่มๆสาวๆรู้กันแล้วนะคะไปตำมาไว้ในครัวกันได้เลยนะคะตำไว้ติดบ้านได้เลยนะคะเป็น5อาหารที่ช่วยชะลอความแก่ความเสื่อมของเซลล์ได้นั่นเองนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยเราได้นะคะก็นั่นแหละสิ่งอาหารการกินคือ 80% นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีที่สุดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ที่อาหารการกินล้วนๆนะคะก็วันนี้นะคะเตยก็มาเนี่ยให้สาระความรู้วันละไม่เกิน10นาทีประมาณนี้นะคะในการมาพูดคุยนะคะแบบเรื่องสุขภาพนะคะร่างกายที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ง่ายมากๆนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ลาไปแล้วนะคะนะคะมาที่ว่าเร็วต้องแพ้ลานะคะเพราะว่าลาไปก่อนนะคะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้เป็นวันอะไรนะวันมาฆบูชาฝนตกนะคะใครเวียนครบอะไร3รอบแล้วเข้ากลับบ้านนะคะเดี๋ยวจะไม่สบงสบายเอานะคะวันนี้ก็สวัสดีวันมาฆบูชาด้วยนะคะเราเป็นคนไม่เข้าวัดนะคะเดี๋ยวไม่มาฆในอะไรในเน็ตเอาโอเคก็ยังไงนะคะฝากติดตามเตยนะคะทุกช่องทางเหมือนเดิมนะคะทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะคะบนโลกออนไลน์ถ้าเป็นเพจนะคะมีฮิปไปเตย YouTube มีฮิปไปเตยนะคะแล้วก็ถ้าเป็น IG กับ TikTok เตยมีฮิปไทยแลนด์นะคะเจอหน้าเตยได้ทุกวันเลยใน TikTok นะคะนะคะก็ฝากติดตามเตยทุกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มด้วยและที่สำคัญเตยมี LINE My Shop แล้วก็ Shopee แล้วนะคะยังไงก็ฝากไปตามไป follow ไปติดตามเตยได้ทุก channel เลยนะคะแล้วก็อยากสั่งสินค้าอยากดูแลเรื่องโปรโมชั่นตรงไหนอะไรยังไงก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะปรึกษามั่นใจแล้วค่อยสั่งซื้อนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่แบบมั่นใจให้เตยดูแลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วขอบคุณแบบลูกค้าที่น่ารักที่แบบกินกับเตยมาเป็นแบบระยะเวลานานนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าประจำอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้เราจะไปส่งของให้คุณลูกค้าที่น่ารักของเรากันนี่เลยนี่โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปส่งของกันนะคะวันนี้กลับมามืดแล้วฝนตกนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้เตยไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะใน EP ถัดไปนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย